อ่ะสวัสดีครับก็วันนี้กับผมเพื่อนโซนนะครับอยู่กันในเกม Elf Explorer นะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับมาต่อจาก EP ก่อนหน้านี้นะฮะก็เจอมีทูอยู่ข้างหน้าครับเดี๋ยวก็ต้องสู้กันนิดนึงนะฮะโอเคก่อนจะเล่นพี่ก็ฝากกดไลค์กดตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยแล้วกันโอเคนะครับก็ไม่มีอะไรมากครับเดี๋ยวเราเคลียร์กันเลยอีก10นาทีรีวันใช่ไหมฮะจวนตัวก็ต้องรีวันตลอดนะฮะจะสู้ได้ปะวะผมไม่รู้ว่ามันจับได้หรือเปล่านะไปมันเป็นเควสที่อยู่ในเมืองที่สองอะยิมน้ำครับผมว่าเลเวลแม่งเยอะแน่เลยวะโอ้เลเวล75เลยเหรอ จะไปสู้ยังไงวะเพื่อนเขาบอกว่าโหมดนี้ไม่สามารถจับได้แล้วเราจะสู้กับมันยังไงวะเนี่ยอ๋อเดี๋ยวก่อนแล้วเป็นเมก้าด้วยนะครับเลือด225โอ้โหเขาเรียกว่าอะไรวะเขาเรียกว่าเปิดมาก็โดนเลยอ่ะไอตัวนี้แน่ๆเลยที่น้องๆบอกว่าที่น้องๆบอกว่าเปิดมาเนี่ยระวังอะไรวะเขาเรียกนะระวังมิวทูเลเวล75ผมคิดว่าน่าจะเป็นตัวนี้แหละนะฮะเออโหแล้วเราจะสู้กับมันยังไงวะเนี่ยฮะถูกไหมเราจะสู้กับมันยังไง75เลยจริงๆเราต้องทำเนี่ยหรอเดี๋ยวก่อนนะโอ้โหพี่เลื่อนลดไป50เองเหรออ่ะผมขอดูแล้วกันว่าเขามีสกิลแล้วบ้างส่วนใหญ่ก็จะเป็นมันจะปล่อยสกิลอะไรวะไซส์สไตล์อย่างเดียวนะเนี่ยถ้าสังเกตนะมันจะปล่อยสกิลเดียวเนาะเนี่ยอ้าวไม่โดนเหรอแต่เราก็ตีเขาไม่เข้าหรอกผมว่าเขาไม่มีสกิลเพิ่มเลือดแน่เลยโอ้โหนี่มันปล่อยให้เราตีเล่นเลยนะครับดูก่อนเฮ้ยเวอร์วางอลังการโอ้โหแม่งหิวโอ้โหให้ตายสิถ้ามองจากทรงตรงนี้นะครับเหมือนเขาใช้แต่สกิลเดียวเนี่ยมันจะใช้ไซคิกกับไซตายซึ่งเหมือนเราจะไม่โดนนะแล้วแม่งก็ฮิวแรงด้วยจริงๆถ้าเคสแบบนี้เราน่าจะมีสกิลอีกสักสกิลหนึ่งอ้าวเวรกรรมสกิลหมดนี่หว่าทำไงวะนี่โอ้โหวิไม่ใช้สกิลฟินด้วยครับรีเฟรชสกิลเราแม่งเบาอ่ะเข้าใจปะแล้วแม่งฮิวทีเออเลือดพุ่งมาเลยอย่าดูนะอย่าดูตอนมันฮิวนะปุ้งแม่งเอ้ยเอาง่ายๆคือเราปลอดภัยจากมันปะแต่ว่าโปเกมอนเรามันยังไม่แข็งแกร่งพอเนาะอ่ะผมเข้าใจละผมเข้าใจละโอเคตามนั้นก่อนโอ้โหลูกพี่นี่คือเควสเมนหลักเลยป่ะใช่ไหมเราต้องผ่านมาให้ได้ก่อนใช่ไหมดีครับไอตัวเนี้ยมันต้องหาสกิลเรียนรู้ก่อนป่ะผมว่านะสกิลแม่งโคตรกากเลยแต่ว่าอ๋อมีกิกาเดนนะฮะกิกาเดนก็ดูดเลือดเนาะก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษนะครับสกิลแม่งกากจริงๆนะแต่ว่าถามว่าตัวนี้ก็90ไอ้สกิลควิกแอคแท็กเดี๋ยวก่อนนะสกิลมูฟถัดไปเนี่ยมันมาตอนเลเวลอะไรวะเนี่ยดับเบิลทีมเหรออ๋อดับเบิลทีมก็คือสกิลที่ไอ้นี่ไปแล้วเนาะถ้าสแลดก็ได้นะครับสแลดเมจิคอนลิฟเหรอเนี่ยไหนสแลดเนี่ย70อะบอกว่า you learn skill nice slash after skill successful original repeat เฮ้ยเอาดีเหอะมันก็มีสกิลไหนอันสกิลอ๋ออันนี้52มีสกิลจริงๆแล้วก็จะมี scratch ตรงนี้เนาะนี่จะเป็นสกิลที่น่าเรียนอยู่นะ energy bond นี่ nice slash เนี่ยก็ high cloud horn cloud เหรอ nice slash แทน quick attack ก็ได้ใช่ป่ะ
อ๋อยังเปลี่ยนอ๋อมันต้องไอ้นี่ก่อนนี่ว่าไอเราไปสู้กันเลยดีกว่าเนาะก็เดี๋ยวสู้ตามอันนี้ก่อนแล้วกันอ๋อเดี๋ยวก่อนนะแล้วโคโค่ดิวผมมาโคโค่ไอตัวไม่ใช่โคโค่ดิวตัวไอเคไอเคมีสกิลอะไรบ้างอ่ะขอดูหน่อยมีแซนมีไบท์ไบท์ก็เป็นท่าเก่าใช่ป่ะมีทาร์เมนส์ทาโทเมนส์ฮอนคลอโหกากหมดเลยอ่ะบอกแค่นี้แหละผมจะบอกว่ากากทุกท่ามีท่าดิกเนี่ยแรงหน่อยมีโฟลเพย์นี่95ทรัส120เอิร์ธเควก101หูสกิลที่เหลือนี่คือแรงแล้วนะครับแล้วตัวไฟเยอร์เราอะไฟเยอร์เราเนี่ยโอ้มีฮอตเวฟด้วยเหรอเอ้าแล้วเราไม่ได้เรียนรู้ฮอตเวฟหรอวะเอ็นเชียนพาวเวอร์นี่คือกากเลยนะผมบอกก่อนเลยว่านี่ไงถ้าอินเครชั่นเนี่ยเอาออกก่อนฮอตเวฟ95แอมเบอร์นี่คือเก่าแล้วถ้ารูทก็คือที่พี่ปลดไปเนาะเดี๋ยวใช้ท่าเวฟละกันเนาะฮอตเวฟแลสแลสซันนี่เดย์เอาเก็บไว้ก่อนแล้วเจ้าเนี่ยไซคิกโอ้โหเราก็ไปอยู่ไหนมาวะเนี่ยวาร์ปออกไปเลยไซคิกกับไซชิปเทเลพอร์ตรีท็อกซิกอ่ะไซคิกละกันน็อกออฟไนท์เชดไนท์เชดก็ไม่ค่อยดีอ่ะเทเลพอร์ตท็อกซิกสไปร์อ่ะก็ต้องรอเนาะตัวนี้ก็เรียนไปแล้วนะครับดูไปแล้วนะมูฟตรงนี้ไอ้ตัวนี้ก็เรียนไปยังอ่ะ Energy Body Wing Attack โอ้Water Power สกิลดีๆทั้งนั้นเลยนะเอาดีสกิลดีมากเลยครับมีสกิลอะไรที่เอาออกมาอะโครแบติกเนี่ยเหรอ Liquidation เอาอะโครแบติกนะครับปีกบินวิงแรงกว่าเนาะพูดถึงโหสกิลดีนะงั้นเอา Energy นี่ออกก่อนเอา Mega Kick แล้วก็อะโครแบติกออกนะฮะเอาโครแบติกเนี่ยเอาสกิลน้ำลงแล้วกันมีเคาน์เตอร์มี Water Power 60อะควาด740โลสวีป65อควาสเต็ปอควาสเต็ปแล้วกันเหมือนซิซาร์ดอนเนี่ยนะครับโอ้30สแกรี่เฟสสแลด70ดราก้อนบีดผมว่าดราก้อนบีดแม่งไม่ค่อยแรงว่ะฮอตเวฟน่าจะโหดกว่าแต่ว่าสกิลไฟมันมีแล้วดิ65 90เอาไฟเอลแฟงออกแล้วกันเอาฮอตเวฟลงเนาะเออนี่ไงเอานี่ก่อนแล้วก็ต้นคอแล้วต้นคอน่าจะแรงกว่าแล้วก็ต้นคอแล้วกันอ่ะโอเคเอาตามนี้แหละนะครับจัดไปก่อนเลยอ่ะลุยนะครับเดี๋ยวผมเพราะผมทำเดลี่เควสอยู่เนี่ยเดี๋ยวทำบาวตี้เควสกันก่อนแล้วกันนะตรงนี้วันนี้ก็ลืมทำบาวตี้เควสเลยนะครับเสียดาย EXP มากแต่ไม่เป็นไรนะฮะจัดไปก็บอกว่าให้ไปสู้กับยาวกอลที่โรด5เหรอมันคือตรงไหนวะเนี่ยปะกดไปที่เควสนะฮะเดี๋ยวก็จะพาเราไปเอ้ยแป๊บนึงนะผมมาที่เควสไม่ใช่เหรอวะเออไฟอยู่ข้างล่างแน่เลยอ่ะไปหึโอ้ NPC หายหายไปอะไรหายช่างมันอ่ะไนท์สแลชเอาตัวอื่นเล่นบ้างนะครับเล่นแต่ตัวเดิมๆวันนี้เป็นพวกบัตตี้เควสธรรมดานะครับมันก็ไม่ได้มีอะไรมากโอเคแค่นี้เหรอเอาดีอ๋อนี่ไงโอ้ยังไม่ใช่ครับมันยังมีอีกนะยังเหมือนอ๋อมันจะมีอ๋อสับจ้อยอีกนะ
อากาธานะครับปะไปไปไม่ซีเรียสครับไงก็บอกว่าให้ไป deliver fairy ball trainer เอ้าคนเดิมนี่โอเคสู้อีกรอบหนึ่งนะครับเฮ้ยมาแล้วโปเกมอนมังกรเจอ fairy ไปก็จบแล้วโอ้นี่ครับดราก้อนเทลเหรอไม่รอดไม่รอดดราก้อนเทลไม่รอดนะฮะปั๊บเข้าหัวเข้ากระบาล6ต่อ6นะฮะสู้อ่ะเฮ้ยบรอฟอนอื้อหือเฮ้ยอึดด้วยดิเฮ้ยโอ้โหโดนครับไหนสแลชน่ะสแลชแรงอยู่ครับรีวอร์ซัลผมจะเปลี่ยนตัวบ้าเนี่ย2ต่อ0ครับเฮ้ยโถตัวใหม่ทั้งนั้นเลยฮะโปเกมอนเจนใหม่หมดเลยว่ะเพื่อนโอ้โหมาจัดไปเพื่อนเอ้ยผมเลือกมาผิดตัวเนี่ยโอ้โหเป็นกรรมลืมดูเลยควอนลิควิดเตชันอ่ะตัวนี้ก็ได้ครับไม่เป็นไรจัดมาจัดมาเรียบร้อยดองไป3โอ้โหตัวใหม่ๆทั้งนั้นเลยเอาคว้าสเต็ปนะฮะเฮ้ยสกิลใหม่เว้ยโมเดลแม่งเป็นนกเป็ดน้ำอย่างเท่เอาคว้าสเต็ปล่วงไปเลยโอ้โหตัวใหม่ๆทั้งนั้นเลยเว้ยตบโอ้เบาเกินคอนฟิวชั่นครับโอ้โดนแล้วฮะแอร์สแลชครับโอ้ยังเบาครับใช้เอาควอลิชั่นดีกว่าอ่ะใช้ลิควิดเดชั่นไม่ผิดตุ่มโอ้โหแรงอยู่นะอ่ะยังเหลืออีกตัวนึงครับเฮ้ยเฮ้ยออสฟอร์มเฮ้ยตัวเลยวะโปเกมอนเจน9แม่งตลกว่ะเฮ้ยออกแบบมันน่าเกลียดจังวะยิ่งเจนหลังๆนี่ผมไม่ค่อยศรัทธาเลยอ่ะโอเคนี่เลยอ่ะนะแปลกใหม่ดิตลกจริงนะตัวมันอ่ะเฮ้ยไอ้โดนเลยอ้าวเวนกรรมตายหาเลยลืมดูพลังเนี่ยเขาก็ได้ครับเขาก็ดิวจัดมาครับไอ้เคเอิร์ธควีกแม่งโดนเอ้ยมัสท็อปโดนฮะเฮ้ยโดนเลยฮะเอ้าทำอะไรมันไม่ได้ครับมาโฟร์เพย์ก่อนโอ้โหงานเข้าแล้ววัฟโอ้โหว่าผมเสียเวลากับเควสนี่นานเกินไปอ่ะโอเคเรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวไปส่งเควสกันนิดนึงผ่านแล้วไอ้ไล่ทำบันที่เควสครับ400เรียบร้อยเลเวล52จริงบอลเลเวลมันขึ้นไวจริงนะฮะเออไปครับไฟติ้งได้เควสเป็นที่เรียบร้อยนะฮะโอเคต่อที่บันที่เควสเควสถัดไปครับไปไล่ทำบันที่เควสก่อนเลยไปครับจัดไปครับบันที่เควสไป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 โผล่ไหนวะเนี่ยอ๋อนี่ไงจะเป็นเครื่องหมาย S นะเรากำลังทำอยู่นะฮะไปไปไปลุยลุยลุยระหว่างนี้ก็กดตรงนี้ไปได้ด้วยได้นะครับก็เป็นเควสที่เราทำเมื่อกี้แหละมันก็เป็นแบบว่าแอคทิวิตี้สะสมได้เยอะอยู่โอเคค่อยเล่นไปอันนี้ก็สะสมไปเควสเรียลแฟร์นี่ก็ยังไม่ได้กดเลยโอ้ยพวกแต้มกิลโอ้โหตัวนี้ก็ยังไม่ได้กดนะครับไปต่อครับโอ้โหเดินไกลมากนะครับนี่ไงเฮเลนโอเคเขาบอกว่าอะไรอ่ะไปที่รูท25เหรอไปส่งซุปเปอร์บอลนะฮะให้กับกอลโอเคไม่นานนะไปเดี๋ยวคราวนี้ครับ Thank you Complete ครับสู้จบด้วยการต่อสู้เสมอ
ได้ครับสกิลนี้โลอุ้ยรีเวงหูหูร่วงเลยครับดอกเดียวดับหนาดเลยครับอ่ะไม่เป็นไรครับส่งเดียวซี่มาเจอไซคิกไปปับเรียบร้อยไซคิกแรงนะครับผมเพิ่งไปเรียกสกิลมาเจอท่าน็อกออฟเฮ้ยเมกาเอ้ยอ๋อไม่ใช่เมกาอู้ซอสแดนด้วยฮะระวังให้ดีนะฮะไนท์เชดโอ้โคตรเบาเลยหายอย่างกากเลยครับโคตรกากเลยดีออกซี่ผมอะจริงโอ้ต้องเอาเป็ดลงเป็ดน้ำมาเล่นอีกแล้วอะลิควิดเดชั่นครับเฮ้ยได้อยู่แจมเฮ้ยเอ็กซิตติดพิษอีกอะไปโบให้ครับเรียบร้อยอะนาชีแอสลัดอื้อหือเอาลีฟสตอมอ้าวหลุดเลยครับอ่ะนกมาก็สูสีดีนะครับเรียบร้อยไม่รอดอยู่ดีตัวต่อไปครับส่งใครมาวัยรุ่นเฮ้ยตัวอะไรวะมีแต่ตัวแปลกๆทั้งนั้นเลย ติดพิษอีกแล้วนะฮะลดพลังป้องกันหมดเลยนะไอตัวนี้มันไม่เหมือนโปเกมอนแล้วอ่ะตอนหลังๆอ่ะดูเดแต่ละตัวเอ๊ะตัวนี้มันเป็นธาตุผีป่ะโกเรนโก้ตัวนี้ไว้สู้กับมิวทูเลเวล75ได้นะครับฮีทเวฟโอเคเควสนี้มันผ่านง่ายครับไปฮีทเวฟเรียบร้อยจัดไปส่งเควสจบ5400ครับเรียบร้อยเควสริวๆเลยต่อครับไปรู13นะฮะลุยผมบินไปดีกว่ามันช้านะครับที่ยืนอยู่รู25ผมไปรู13แม่งจะไวกว่าเยอะใช่ป่ะก็ไม่ได้ต่างกันนี่หว่าเพื่อนไปรู13รู13ดิเออบินไปไหนของมันวะนะออกขวาก็ถึงแล้วไปลุยกันเดินมาถึงรู12แล้วนะฮะข้างล่างก็รู13แล้วถึงแล้วยังไงข้างบนตัว S โอเคตัวการนี้นะฮะเขาบอกว่าให้ไปหาใครมาฟิสการ์ดนะครับอ่ะไปหาเลยครับตรงนี้เหรอมันคือตัวไหนวะฟิสการ์ดไหนวะตัวไหนวะอ๋อไพรัสเหรอไพรัสคือตัวไหนวะตัวนี้เหรอตัวนี้ปะลองดูก็ได้นะครับบายอ่ะโหเกือบตายฮะเอ้ยอยู่บนบอลก่อนเดี๋ยวแม่งตายตัวนี้ปะมันเขียนชื่อแปลกๆอ่ะหรือว่ามันเป็นต้องจับร่างเล็กไปแปลงร่างใหญ่ชื่อมันถึงเขียนไม่ตรงนะเดี๋ยวลองดูก่อนแล้วกันผมไม่แน่ใจตัวนี้หรือเปล่าผมก็พยายามดูตามมันอะใช่ปะช่วยใช่ด้วยนะครับมันเขียนชื่อไม่ตรงนะก็เลยแปลกๆโอเคจบเร็วมากเควสนี้ถัดไปครับบันตี้เควสเฮลยูรู14อ้าวใกล้ๆกันดิสบายเลยทำเควสต่อๆกันเลยนี่รู14ถึงแล้วฮะกดรับเควสก่อนไปครับรู14ครับถึงยังนี่ด้านซ้ายมือเนี่ยรู14มาแล้วครับหายไปซีก่อนนะครับจะมีรูปเอ้าเวรกรรมระหว่างทางคนนี้แหละนะครับโอดูโอเคเควสลองดีลิงเหรอเดียลิงอ่ะแถวๆนี้แหละเดียลิงคือตัวไหนวะอ๋อคือเจ้ากวางสีชมพูใช่ไหมโอเคเราก็ต้องดูชื่อนะครับว่ามันให้จับโปเกมอนตัวอะไรไม่ใช่ตัวถุงมีโปเกมอนแปลกๆเยอะมากอ่ะไปหาก่อนนะครับมาแล้วครับเจอแล้วยังไงโยนเลยแล้วกันนะฮะไม่ยอมไม่ยอม
โหอ่ะทีนึงนะสู้ให้มันอ่อนแรงก่อนโอเคโอ้โหต้องยอมตายอ่ะเดี๋ยวเควสสุดท้ายของวันนี้แล้วนะครับเราจะหมดเวลาพอดีนะครับวันนี้ก็ได้มา4เควสนะครับขาดไปเควสหนึ่งนะฮะมีเวลาเล่นน้อยครับโอเคเรียบร้อยนะครับอ่ะแล้วก็ไปส่งเควสเลยลู่ไม่ทันในทีสุดท้ายแล้วเหลือแค่นาทีเดียวเรียบร้อยนะครับจัดไปอีก500 EXP อีก400ผิดโอเคเลเวลก็จะขึ้นเหมือนเดิมนะฮะก็เวลาหมดก่อนแล้วครับเหลือแค่นาทีกว่าๆไม่น่าทันนะครับเพื่อสุดท้ายเนาะต้องวิ่งไปที่รูท20นะฮะก็ไล่ทำเดลี่เควสไปก่อนแล้วกันนะฮะเชอร์ฮันโอเคภารกิจบ้าๆของเรานะอัพเวลนะอัพไปนะครับโอเคใส่โคคัสเหรอ Disable Safeguard Amnesia ปวดหัวก็สกิลมากโอเคคร่าวๆอีกหนึ่งเควสเท่านั้นนะครับก็คือเล่นริมชาเลนจ์ก็ได้โอเคไม่เล่นยิมชาเลนจ์นานมากชิ้นส่วนอันสำคัญยิ่งพลังกายหมดเนี่ยโอเคอ่ะเรียบร้อย10เควสจัดไปอีก500 EXP โอ้โหหา EXP อย่างรวดเร็วนะครับใน1วันนี้ก็อีกพีไล่กระจายผมว่าแค่นี้เลยคือมันหาง่ายไม่ได้ยากครับนะโปเกมอนที่เราสุ่มกาชามาได้ส่วนหนึ่งเนี่ยนะพูดถึงเนี่ยเราก็ย่อยแม่งไปเลยครับได้เควสอีกอ่ะ50 EXP นี่ทำเควสอย่างเดียวไม่ต้องทำอะไรเลยครึ่งนี่เวนสตาร์นะครับจัดไปหนึ่งมันต้องเข้าไปสู้ก่อนนะครับมันถึงจะได้เข้าเล่นได้นี่ครับก็จะมีเอลิททาเลนต์นะครับเล่นเลเตอร์เล่น Honor Exchange Elite Trainer นี่กดไปดิเนี่ยเห็นป่ะก็ได้มาอีก2เควสนะดิหมดนะครับ Elite Trainer ต้องรอเราปลดระดับ Elite ก่อน Work Hard อันนี้อัปเกรด King Buster ต้องเข้าเล่นก่อนนะครับเนี่ยคร่าวๆก็ได้7ได้เยอะอยู่นะ EXP เนี่ย300 EP ถ้าเกิดทำได้ทั้งบนโอเคฮะปาร์ตี้เควสหายไปแล้วก็ต้องรออีกทีก็2ชั่วโมงกว่าก็ลืมเข้ามาเล่นกันนะฮะตรงนี้อ่ะก็จัดไปเดี๋ยวเราจะกลับไปเอ้าแล้วอะไรวะลองดูได้อยู่นะสบายๆไปเลยลุยครับรออะไรป่ะ100โอ้นี้ทำภารกิจได้เยอะนะเนี่ยพวกเบสพวกนี้ทำได้เยอะอยู่โอเคก็ให้พอมีพลังบ้างนะฮะสำหรับอะควาสเฟียร์70คอนฟิวชั่น50สวิป60โอเคคอริตรงคอริตี้ก็อัพแม่งไปเลยครับโอเคสกิลดันแหลกก่อนแค่นี้ก็ไปเลยติดยากไงอ่ะกลับมาสู้อีกครั้งหนึ่งนะครับหรือสู้ไหวป่ะนะก็มีท่าในสแลด70อันนี้เหรอพวกเป็นในสแลดโอ้โหแม่งลืมเลือดแม่ง 2,255 แต่เย็นเพื่อนแต่เย็นโอ้โหได้ทีละ100เหรอวะโคตรกากโอ้โหอย่างเบาครับไม่กระดิกเลยนะฮะโอเคตีโคตรเบา
เดี๋ยวแม่งฮิลทีก็จบเลยเฮ้ยมันใช้ไซคิกอย่างเดียวเลยวะรอบเนี้ยเอาเว้ยคือผมก็พยายามเอาธาตุมืดมาสู้กับมันนะตอนนี้ผมมีมืดอยู่แค่2ตัวครับอุ้ยแม่งฮิลเลือดเต็มเลยหายคือถ้าตีได้แค่นี้ผมว่ายากว่ะจริงๆตีได้แค่นี้คือยากมากโหอย่างเบาครับเบามากนะลิฟโอ้โหสปีด2ด้วยเตะฟ้าอีกต่างหากเซฟการ์ดเดี๋ยวตีเลยที่25ตีเบามากตีโคตรเบาแล้วเมื่อไหร่จะหมดฮิวด้วยก็ใช้ flow play ใส่แล้วกันโอ้ flow play ตัวนี้แรงครับโอ้โหฮิวอีกแล้วไม่เป็นไรมีไอ้เคนะพอไหวอยู่มันจะยังไม่ตีเรานะครับแต่ว่าเดี๋ยวสักพักนึงมันก็จะตีเราละเออก็ฮิวไปดิก็ฮิวไปเอ้ยโหใช้ท่ามิสอีกแล้วพวกท่าหมอกพอใช้หมอกเสร็จมันก็จะฮิวฮิวหนักด้วยแต่ว่าเราก็ตีหนักเหมือนกันค่อยๆตอดไปนะฮะมันจะยังไม่ตีเรานะครับมันจะยังไม่ใช้สกิลอะไรทั้งสิ้นมันใช้สกิลไซคิกใส่เราไม่ได้เอาง่ายๆเลยเอาละครับมีโอกาสชนะนะเอาละครับผม600อย่าเพิ่งฮิวเพื่อนใจเย็นโอ้โหฮิวที่500ได้ครับผมตีเยอะกว่าผมไปยัดเดเมจใส่อ้าวมีโอกาสครับนี่แหละผ่านได้แล้วเว้ยนี่แหละจบครับมิวทูจบไปเรียบร้อยฮะเอาชนะมิวทูเลเวล75ได้นะครับด้วยการใช้โปเกมอนความมืดก็คือไอเคอีกแล้วครับอ่ะโอเคผ่านเว้ยกลับไปหา Beast of Blue ไปคุยกับ Blue นะฮะนี่ไงผ่านเควสแล้วเนาะเชปเตอร์นี้เอาสู้ต่อเนี่ยแต่อย่างน้อยเราคือเราผ่านอะที่รู้ผมผ่านแล้วแหละโอ้เลเวล50ทุกตัวเลยอะโหดจังเดี๋ยวเปลี่ยนตัวก่อนนะฮะผมจะใช้ไปก่อนนะนกมาก็ถือว่าคุ้มค่ากับการที่เราไปฝึกสกิลมาผมไปเตรียมโปเกมอนไว้2ตัวแหละนะครับก็ผมมีมืดอยู่2ตัวตัวไอ้มืดตัวแรกไอ้ที่เป็นพืชผมอ่ะมันไม่ค่อยแรงนะฮะคือโชคดีอย่างนึงที่รอบนี้ที่ผมมาเล่นกับมิวทู75เนี่ยมันไม่ออกสกิลอื่นเลยนอกจากสกิลพลังจิตนะครับรอบก่อนมันใช้เช่นพาวเวอร์ใช้ไล่ใส่ผมแล้วผมตายเลยนะรอบนี้มันไม่ใช้เว้ยแต่ว่าผมก็จะเอาตัวมืดอ่ะรอมันก่อนนะครับเฮ้ยโอ้โหเอาดีๆเหอะเอาเลดโอ้โหตายเลยครับแข็งแกร่งจัดอะเลเวล50อะตัวเนี้ยเอาลิควิดเดชั่นครับมาเฮ้ยจะเย็นเพื่อนเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยแม่งไม่ใช้ลิควิดเดชั่นใส่เวนกรรมโอ้ตายเลยครับชนะมิวทูแต่มาแพ้ตัวนี้ใช่เหรอวะฮะใช่เหรอวัยรุ่นโอ้โหโดนเฉยเลยครับเอิร์ธเควกโอ้โหโคตรแรงครับจริงกาลูล่าแม่งตีโคตรแรงเลยโฟลเพเอาชนะมิวทูได้แต่มาแพ้พืชอ่ะคิดดูแล้วกันแม่งเอ้ยอ่ะไปใส่คิกครับโบโอเคดึงศักยภาพเดียวซี่มาหน่อยดีวะโอ้โหแม่งกากเหลือเกินโอ้โหไม่กล้าด้วยไม่ยีเราเบ้าแดกไปเรียบร้อยโอ้ยค่ะแม็กโอ้โหเมก้าอีกแล้วมันก็ขยันเมก้าโอ้โหเมก้าเสร็จเทล่าอีก
เอ้ยเฮ้ยใจเย็นเย็นไซคลิกโอ้โหตายก่อนโอ้โหไม่ไหวแล้วตัวสุดท้ายเราใครวะมิวทูหรอรีเฟสโอเคชนะครับโอ้โหแล้วแพ้ทางด้วยครับชีวิตดับศูนย์แล้วอ้าวตีไม่โดนครับเพื่อนไนท์สแลดอย่าพึ่งเฮ้อมาลองดูไหวไหมนี่มิวทูผมคอมฟิชั่น50แอโรสเฟียอ่ะใส่โคขาวชนะเว้ยฮู้สุดยอดชนะครับปิดเควสไปจบบินออกไปเลยฮะโอเคก็เดี๋ยวคุยกับด็อกเตอร์กันนิดนึงนะฮะก็ปิดเควสแล้วจะได้ไปแมปถัดไปสักทีนะฮะสู้อยู่2วันได้มั้งผมวัน2วันเรียบร้อยนะครับนี่ก่อนนะทอล์กกับโปเกมอนเฮาใช่ไหมไปคุยก่อนจบยังเนี่ยเควสเนี่ยจะได้เคลียร์แชปเตอร์นี้ทันทีใช่ไหมผมยังอยู่แชปเตอร์20อ๋อสุดท้ายละโอเคตามนั้นนะครับเรียบร้อยนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้นะครับก็ประมาณนี้ก่อนละกันนะฮะสำหรับคลิปในวันนี้นะครับก็ท่านชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมกด Subscribe ช่องบันโซนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผม See you again สวัสดีครับในสุดก็จัดการ Mewtwo 75ได้ด้วยการใช้ไอเคเช่นเดิมนะครับ